แบบยืนคู่กันเป็นความสวัสดีพี่เพชรครับเขาเรียกว่าเป็นภาพภาพเหมือนไม่เชื่อเลยว่าจะเร็วขนาดนี้หนูขอพูดก่อนเจ๊วันนั้นโอเคตีปากวันนั้นน่ะที่คอนเสิร์ตอ่ะเคยพูดในคอนเสิร์ตว่าจะมีสักครั้งหนึ่งที่บอกเร็วๆนี้ถ้าสามารถนำน้องเพชรกับตรีมายืนอยู่ด้วยกันได้คืออยากให้เห็นว่าลูกแท้กับลูกบุญธรรมคนหนึ่งสร้างมาจากท้องอีกคนหนึ่งสร้างมาจากแรงบันดาลใจอยากเห็นแล้วไม่เชื่อเห็นได้เร็วมากเลยอ่ะครับผมดีใจมากตื่นเต้นอะไรอ่ะตื่นเต้นอ๋อตื่นเต้นคือปกติอ่ะน้าก็ไม่ได้อยู่กับหลานมาตั้งนานแล้วเหมือนกันพอมีโอกาสได้มารวมตัวกันวันนี้เป็นอะไรที่บอกว่ามหัศจรรย์มากนะครับต้องบอกว่าพวกเรารักกันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้แบบเขาเรียกไม่ได้มีภาพตรงนั้นให้เห็นเท่านั้นเองแล้วก็อีกอย่างตอนนี้ก็มีหลานชายขึ้นมาอีกคนก็คือได้หลานตรีตอนนี้ก็มาเพิ่มอีกคนในครอบครัวจะใช้แล้วรับชนรงตีบอกก็ใช้จิตหายผมขอคิดก่อนนะก็ก่อนอื่นนั้นนะครับก็อยากจะขอกราบสวัสดีนะครับไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวสุพรรณบุรีสักครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ขอฝากกราบสวัสดีนะครับไปถึงแฟนๆของน้องตีด้วยนะครับผมในที่นี้ด้วยวันนี้ก็อยากจะบอกว่าผมไม่ได้เตรียมตัวอะไรมานะครับคือตั้งใจมาเซอร์ไพรส์นะนี่ได้ข่าวว่าคุณหลานเดินเข้ามาใช่ไหมเดินครับเดินข้างหน้าเลยครับเพราะว่ารถติดมากติดประมาณ 7-8 โลได้โอ้ติดจริงครับคือขนาดวันนี้ยังขนาดนี้แล้วพรุ่งนี้จะขนาดไหนจะขนาดไหนแล้วพรุ่งนี้นะคะก็ขออนุญาตยืนดูให้เต็มตาเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันครบรอบ30ปีและพรุ่งนี้จะเรียงอาเพนกันที่นี่แต่ว่าน้องเพชรจะมาเดาข้ามใช่ครับอาจจะมาแบบเลทหน่อยก็ได้ค่ะถ้าแค่มาตอนข้ามคือหลังจะเสร็จพิธีจากตรงนู้นมาใช่ครับค่ะแล้วก็ตอนเย็นรอบค่ำเรามาเจอกับบนเวทีแห่งนี้ใช่พรุ่งนี้ใส่คนนกมาบ้างไหมนี่ก็ใส่คนโอ้ยไม่มาละร้อนไหมครับยืมไม่ละยืมชุดรีนะตรีชุดหล่อเยอะเลยนะใส่น่าจะใส่ได้ด้วยแต่พี่เมย์เขาล่ำกว่าไงอ๋อใช่เขาล่ำกว่าก็ไม่กินข้าวแล้วอ่ะไหนๆแล้วไปบ้านก็มาแล้วไหนครับก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ไลค์ในเพจนะครับอ๋อท่านที่กำลังไลค์อยู่ทักทายทุกท่านนะคะครับอ๋อครับผมก็ฝากกราบสวัสดีไปถึงแฟนๆของแม่พุ่มพวงนะครับที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามทั้ง Facebook ทั้ง IG TikTok นะครับของพวกเราด้วยนะครับถ้าเป็นของผมก็จะเป็นเพจพุ่มพวงนะครับก็หาได้เลยนะครับส่วนน้องฟรีโอ้คนนี้ตามคนนี้ก็เต็มครับผมก็ติดตามได้ทุกช่องทางนะครับผมเราต้องบอกว่าวันนี้ที่น้องเพชรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มาทำอย่างอื่นนะฮะเราจะขึ้นมาขายเสื้อกัน อ๋อใช่เลยครับนี่ไงครับในแบบใส่อยู่ขออนุญาตเรียนนะครับนี่นะครับผมใครรักแม่พรุ่งนี้นะครับอยากเห็นภาพนี้จังเลยอยากเห็นคนที่รักแม่พรุ่งนี้ที่อาจจะไม่ได้มาช่วงค่ำนะครับผมคืออยากเห็นคนที่รักแม่นะครับใส่เสื้อตัวเนี้ยนะครับพรุ่งนี้มันเป็นวันครบรอบกับวันที่แม่จากไปนะครับผมอยากเห็นคนที่รักแม่ใส่เสื้อตัวนี้แล้วมานั่งอยู่หน้าเวทีตรงนี้จังเลยมันคงจะเป็นภาพที่สวยงามมากๆถ้าใครอยากได้ครับด้านหลังเวทีครับตอนนี้เรามีบูธแจกอยู่มีบูธจำหน่ายอยู่นะครับด้านหน้านี่เดินอยู่ได้นะครับตัวละ250บาทใช่ไหมครับถ้าอยากได้มารับกันได้ค่ะค่ะผมไหนๆก็มาแล้วขอสักเพลงไหมล่ะเราอ่ะหรือไม่ร้องได้ครับเพราะว่าคนนี้เขาให้พี่เพชรร้องดีกว่าขออนุญาตร้องสักเพลงนะครับผมร้องเพลงนี้ให้พี่เพชรร้องยืนให้กำลังใจก่อนนะยืนให้กำลังใจแม่เราแป๊บนะสวัสดีครับเนยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาคีย์ไหนดีครับผมสักครู่นะครับผมปรับคีย์อยู่ครับปรับคีย์ครับผมไกลมัวคิดไทยดูมา
ช่วยร้องนะครับน้องตีนะครับครับผมขอบคุณครับทุกคนครับก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับแล้วก็จริงๆผมเป็นแค่เด็กคนหนึ่งเป็นเด็กบ้านนอกเด็กต่างจังหวัดเลยไม่ได้คิดว่าวันนี้จะได้รับโอกาสได้มายืนอยู่บนเวทีแล้วร้องเพลงอยู่ข้างๆน้องสาวของแม่แล้วก็ลูกชายของแม่นั่นก็คือพี่เพชรนะครับคือผมเป็นใครก็ไม่รู้เลยนะครับแต่ผมได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับโอกาสได้มายืนอยู่ข้างๆนะครับก็ขอบคุณจากหัวใจครับขอบคุณพี่ๆขอบคุณครอบครัวนี้นะครับขอบคุณที่ให้เด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้มาจากไหนได้มายืนอยู่บนเวทีอโศกเกียรตินี้วันนี้เอาเพลงพ่อพ่อมาฝากนะครับเพลงของแม่อาจจะร้องผิดร้องถูกยังไงก็ช่วยผมด้วยก็แล้วกันนะฮะกับงานเพลงนี้ครับเพลงกล่อมครับกล่อมครับเอากล่อมก่อนกล่อมก่อนครับเดี๋ยวสักครู่ครับผมศิลปินมากมายนะครับสักครู่ด้านหลังเวทีวันนี้ศิลปินเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวพี่ตีพยายามกระชับเวลาให้นะครับด้านล่างช่วยร้องเพื่อนผมด้วยนะครับ
ชอบเพลงนี้มากพี่ไก่ก็ชอบเพลงนี้มากตัวผมเองก็ชอบเพลงนี้มากๆเหมือนกันแล้วก็หวังว่าคนรักแม่จะชอบเพลงนี้เหมือนที่แม่ชอบเหมือนที่แม่รักนะครับลองฟังดูก็แล้วกันนะครับอีกสักหนึ่งเพลงก่อนจะไปพบกับศิลปินท่านต่อไปนะครับสั่งรักฝากดาวครับครับ
ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณคอนจากแม่แล้วก็ขอบคุณคนรักแม่ทุกคนที่อยู่ที่วัดทับกระดานแห่งนี้ขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับวันนี้ผมขอถือว่าทุกคนที่อยู่ที่วัดทับกระดานแห่งนี้เป็นแฟนคลับแฟนเพลงและคนรักแม่ทุกพุ่มพวงทุกคนไม่ใช่เพียงแต่ดีนะครับผมขอบคุณจากหัวใจครับเดี๋ยวพวกศิลปินรับเชิญท่านต่อไปเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับปรบมือเป็นกำลังใจให้กับนักร้องนักบุญลูกหลานของท่านนะครับเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลดวงจันทร์ขอบพระคุณทุกท่านทุกคน